ก่อนวัยเรียนประถมก็คล้ายๆกันเอามาดูวัยพวกเราเนี่ยเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นตอนต้นมาดูซิว่านมควรดื่มวันละ 2-3 ถ้วยตวงหรือ 1-2 แก้วนั่นแหละ 1-2 แก้วนะเพราะมีแคลเซียมโปรตีนวิตามินนะในนมนะมันมีตัวนี้มากในนมนะจะมีแคลเซียมโปรตีนวิตามินนะในนมอ่ะนมแม่มีไหมนมแม่มีไหมครับไข่พวกเราได้นมแล้วนะดื่มนมแล้วได้แคลเซียมโปรตีนวิตามินไข่ในไข่ในไข่หนึ่งฟองได้อะไรบ้างในไข่หนึ่งฟองอ่ะโปรตีนเหล็กวิตามินเอนะไข่หนึ่งฟองนะนะนี้วัยอย่างเราเนี่ยนะที่เราต้องเรียนรู้เพราะว่าเราจะได้กินอย่างมีสติกินอย่างถูกต้องนะต่อไปเนื้อสัตว์นะที่เขาบอกว่าวัยรุ่นอย่างเราต้องเนื้อนมไข่นะเนื้อสัตว์ควรได้รับวันละ150-180กรัมหรือประมาณ3/4ถ้วยตวงนะครับแต่ละวัดไม่ได้หรอกเราก็กินนะควรได้รับเครื่องในสัตว์ด้วยนี่อาหารวัยรุ่นถั่วต่อนะวัยรุ่นนะวัยรุ่นอย่างเราถั่วเมล็ดแห้งเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงผักก็ต้องผลไม้ก็ต้องได้นะครับกินเยอะๆผักผลไม้ข้าวอาหารหลักอยู่แล้วไขมันข้าวไขมันสรุปแล้ววัยรุ่นอย่างเราเนื้อนมไข่นะกินนะเนื้อไข่หนึ่งฟองได้อะไรบ้างกับอาหารอย่างเนี้ยนักเรียนอาหารแบบเนี้ยกับอาหารในภาพนี้ได้อะไรบ้างน้องนุ้ยได้อะไรบ้างเดี๋ยวก็ได้ตามนี้ไหมลองดูที่สไลด์เนี่ยได้ตามนี้ไหมได้ไหมได้ตามหนังสือสีน้ำเงินสีแดงสีม่วงอะไรเนี่ยได้ไหมมาดูที่สไลด์ได้ไหมได้ครบเปล่าจับไปที่สไลด์ได้ครบไหมดูนมนี่ดื่มนมเนี่ยปริมาณเท่าไหร่ดื่มนมตัวเนี้ยปริมาณเท่าไหร่วันละเท่าไหร่นมต่อมาดูไข่
ไข่วันละเท่าไหร่แล้วจะกินให้มากกินพวกอะไรผักผลไม้ผักผลไม้กินให้เยอะแล้วก็ส่วนข้าวข้าวเป็นอาหารหลักของเรานะข้าวเจ้าข้าวเหนียวได้หมดนะข้าวเป็นอาหารหลักข้าวไข่สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือตัวนี้ไขมันแต่จะทานให้มากทานน้อยสัดส่วนนี้น้อยที่สุดก็บอกไม่เกิน3ช้อนโต๊ะนะไม่เกิน3ช้อนโต๊ะอ้าวครบแล้วครบแล้ววันนี้เราได้ครบหมดแล้วแล้วก็ได้ครบมาตั้งแต่เกิดแล้วนะเราครบมาตั้งแต่เกิดนะเวลาเราทานอาหารแต่ละมื้อเราต้องคำนึงถึงนะไม่ใช่ว่ากินเพื่ออยู่นะคืออยู่เพื่อกินนะบางคนบอกกินยังไงก็ได้นะวันวันขอให้อิ่มท้องนะขออิ่มท้องอย่างเดียวนะครับทีนี้นักเรียนลองดูประโยชน์ที่ได้รับประโยชน์ที่ได้รับของสารอาหารประโยชน์รับสารอาหารให้ไปดูในที่สุขบัญญัติ9ประการทีนี้อาหารที่ไม่พึงประสงค์มีไหมดูตรงนี้อาหารที่นอกเหนือจะเป็นอาหารหลักนะพวกนี้อาหารอะไรนะอาหารสำเร็จอาหารสำเร็จนะพวกอาหารสำเร็จเนี่ยก็บางทีก็ได้อาหารกระป๋องอาหารกระป๋องอาหารกล่องอาหารกล่องอาหารถุงนี่ไหมนะครับก็มีในรูปแบบของอาหารแต่ยังไงก็แล้วแต่นะเดี๋ยวให้ดูตรงที่ว่าคำนึงถึงตรงนี้นี่ให้คำนึงถึงตรงนี้นะครับให้คำนึงถึงตรงนี้ไว้นะครับทีนี้รายการของอาหารนะจะมีรายการสมมุติว่าเราไปเข้าค่ายลูกเสือยุวะมีรายการอาหารไหมเดี๋ยวมาคุยก่อนมีรายการอะไรบ้างเราไปเข้าค่ายลูกเสือยุวะเนี่ยไปทำกินเองมาทำเองแล้วก็รู้สึกว่าที่จัดไปนะครบทุกอย่างนะมีคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่นะมีครบหมดนะหรือ
เวลาเราจะไปทานอาหารเนี่ยเราเลือกได้ไหมเลือกได้ไหมอาจจะกลางวันเนี่ยที่ทานที่โรงอาหารเนี่ยเราเลือกได้ไหมได้ว่าเราจะทานอะไรก๋วยเตี๋ยวหรือจะทานราดหน้าทานข้าวแกงนะก็เลือกเอาได้นะแต่ละอย่างเนี่ยมันมีคุณค่าไหมเรามองอาหารในจานเนี่ยเราดูแล้วว่ามันให้อะไรได้บ้างสารอาหารน่ะหนึ่งจานถ้าเป็นอาหารที่เรากินทีนี้เมนูที่เราจะเลือกนี่มีไหมเวลากินร้านอาหารตามร้านตามตลาดตามผับตามบาร์ตามอะไรเนี่ยห้องอาหารขอโทษตามห้องอาหารน่ะเอาเมนูมาดิเอาเมนูมาดูสั่งอาหารบางคนสั่งของมันๆทั้งนั้นเลยหมู3ชั้นขาหมูอะไรเนี่ยนะต้องดูด้วยควบคุมด้วยนะต้องควบคุมอาหารของเรานะใครที่น้ำหนักเกินก็ต้องควบคุมนะครับควบคุมไม่ได้นะครับอ่ะสิ่งที่จะฝากไว้สำหรับวันนี้ก็คืออาหารที่เราเลือกกินเนี่ยต้อง1สะอาดนะสะอาดสดสะอาดอาหารที่เราเลือกกินนะสดสะอาดนะแล้วก็ดูซิว่าเราทานเนี่ยได้ประโยชน์คุณค่าทางโภชนาการหรือไม่นะหรือจะเป็นอาหารสำเร็จรูปนะก็แล้วแต่นะครับก็เลือกเอานะหลากหลายนะก็บอกให้นักเรียนเนี่ยทานอาหารให้หลากหลายนะแต่ให้ได้คุณค่านะฝากไว้แค่นี้ครับ